ข่าวดีแชร์ได้ของดีหนึ่งเดียวในจังหวัดสุโขทัยข้าวเปิบใหญ่เครื่องข่าวดีแชร์ได้ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆพาไปที่สุโขทัยไปยังไงให้ถึงถิ่นถ้าได้กินข้าวเปิบใหญ่เครื่องถือว่ามาถึงแล้วของดีหนึ่งเดียวในจังหวัดสุโขทัยที่คนในพื้นที่เขาคอนเฟิร์มเป็นสูตรของยายเครื่องหรือคุณยายคำเครื่องวงสารสินเจ้าของตำรับข้าวเปิบใหญ่เครื่องข้าวเปิบคือสิ่งที่อยู่ก้ำกึ่งกันระหว่างก๋วยเตี๋ยวขนมจีนและก็ปากหม้อค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้จักกันดีและเมนูของยายก็มีแค่3อย่างเองก็จะมีข้าวเปิบก๋วยเตี๋ยวแบ4พันซึ่งราคาถูกแสนถูกวิธีการทำข้าวเปิบกันและพวกพี่ๆแม่ครัวใจดีมากได้ทำให้เราดูทุกขั้นตอนอย่างละเอียดพอแกตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปใส่เครื่องปรุงใส่หมูแล้วก็ตักน้ำใส่พร้อมเสิร์ฟและนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเมนูนี้คือก๋วยเตี๋ยวแบพอดูไปแล้วก็เหมือนเส้นเล็กแต่มีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวไทยและเจ้าเมนูนี้คือเจ้าหมี่พันต้องบอกก่อนเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่หากินที่อื่นไม่ได้จริงๆถ้าเราไม่ได้มาที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาต้องลองสั่งดูนะซึ่งเป็นการหยิบเอาภูมิปัญญาและก็อาหารเนี่ยมาพลิกแพลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใครสนใจก็ไปชิมกันนะที่บ้านต้นจั่นตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย